สภาพปัญหาของไทยเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไอการพัฒนาของประเทศที่มันเกิดก็เรียกว่าไม่สมดุลบาลานซ์เนี่ยสูงมากมันทำให้เกิดผลเอฟเฟกต์ออกสู่ทุกเรื่องเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมนะครับชัดเจนมากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าธุรกิจจำนวนมากก็คอนทริบิวชันต่อการลดปัญหาด้วยน้อยเกินไปครับก็อย่างที่เราเห็นกรณีของมาตับพิษที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าที่เซาเทิร์นซีบอร์ดจะเกิดตามมาเนี่ยด้านของสุขภาพนี่ชัดเจนมากตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะสุขภาพผลกระทบจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราเห็นตอนนี้เราเริ่มเห็นชัดนะครับถ้าเราดูตัวอย่างในอเมริกาเนี่ยตอนนี้คนอเมริกาเนี่ยมีโรคอ้วนมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพราะว่าฟู้ดมาร์เก็ตติ้งที่รุนแรงเกินไปประเทศไทยกำลังตามมาเราเริ่มตามมาแล้วก็ไม่มีทางหยุดได้นะครับถ้าไม่จัดการดูแลหรือเลกูเลตเรื่องของฟู้ดมาร์เก็ตติ้งอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ผมพูดเรื่องของการสังคมนี่ชื่นชมมากแล้วก็แนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนี่เป็นผลกระทบจากปัญหาทางสังคมเพราะว่าครอบครัวมันกลายเป็นครอบครัวขนาดเล็กพ่อแม่ไม่มีเวลาแล้วก็เรื่องของอื่นๆที่ตามมานะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าดีเวลลอปเมนต์ที่อิมบาลานซ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเป็นดีเวลลอปเมนต์ที่ไม่มีซัสเทนเนเบิลพอไม่มีซัสเทนเนเบิลมันก็เกิดผลกระทบในที่ว่าทั้งอันนี้พูดถึงที่ผ่านมาหรือว่าที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็อิมบาลานซ์สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อิมบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงมากจนก็เกิดมาถึงไครซิสทางการเมืองอะไรตามพวกนี้มันเป็นแค่ปลายทางอันนี้มันเป็นอาการของการอิมบาลานซ์ทางระบบเลยก็ถ้าโดยรวมของมองเนี่ยผมมองว่าก็คือกว้างปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาเกินกว่าที่รัฐบาลจะดูแลโซเชียลไอก็เรามองว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์ที่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าภาคที่ได้ประโยชน์จากการอิมบาลานซ์ที่สุดคือภาคธุรกิจและภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องกลับมารีเทิร์นสู่สังคมมีสังคมอยู่ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือว่าธุรกิจเองเนี่ยคงเป็นไม่ได้แล้วครับก็ส่วนคงทำ CSR เพื่อจะทำให้เกิดให้ลดกับผลกระทบน้อยแต่มันไม่พอละตอนนี้มันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมามันดีกว่าเรามันผิดจนเอียงประเทศเลยละเกิดปัญหาทับถมในสังคมไปหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าภาคธุรกิจต้องเข้ามาจัดการทุกด้านโดยใช้กลไกใหม่คือตัวโซเชียลไพรส์เข้ามาที่เราอยากจะให้ธุรกิจจำนวนมากที่สุดเข้ามามี CSR เพื่อที่เขาจะได้ดูแลผลกระทบแล้วก็ contribution ต่อสังคมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเซกเมนต์นี้ก็ยังเป็นเซกเมนต์ที่ต้องทำกำไรคุณไม่มีทางที่จะ require ให้เขาทำอะไรมากกว่ากำไรได้คือเพราะธุรกิจก็คือเขามีผู้ถือหุ้นเขาก็ต้องคืนสู่ผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องทำตรงเรื่องนี้อยู่แต่ว่าไอ้เซกเมนต์ส่วนที่เป็นโซเชียลพาร์ทเนี่ยเข้ามาต้องเข้ามามีบทบาทขึ้นคือถ้าดูตัวอย่างในประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็มีดีกรีของการเขาเรียกดีฟายโซเชียลพาร์ทหลากหลายมากเขาก็ไม่ได้ไปคัดว่าถ้าทำกำไรแล้วไม่ใช่โซเชียลพาร์ทไม่ใช่ทำกำไรได้แต่ว่าผมจำตัวเลขไม่ได้ที่ผมเคยเห็นตัวเลขที่อังกฤษเขาพิมพ์แผลไว้ว่าจะต้องไม่เกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอันที่หนึ่งเนี่ยคือถ้าทำกำไรมากนะก็ต้องถามว่ากำไรหลังจะไปที่ไหนใช่ไหมแต่โดยหลักโซเชียลแพลนก็ไม่ควรจะทำกำไรมากนะก็อาจจะสักผมจำตัวเลขไม่ได้จะไม่เกินสัก 10% นะครับคืออย่างที่ครม.ของเราครับแล้วก็ประมาณ 20% รู้สึกแล้วเป็นไงแต่ว่าส่วนที่ต้องตามมาคือแล้วกำไรตรงนั้นเนี่ยกลับไปตรงไหนถ้ากำไรแล้วมันกลับไปสู่สังคมเนี่ยก็รับได้ใช่ไหมหรือถ้ากลับไปสู่ส่วนบุคคลก็ต้องไม่เกินกว่าจำนวนหนึ่งซึ่งรับได้ครับผมคิดว่าโซเชียลไพร์ก็ทำกำไรได้แล้วก็สมเหตุสมผลครับผมไม่ค่อยมองประเด็นอินโนเวชั่นผมมองว่าธุรกิจเพื่อสังคมนี่ก็อยู่เป็นบิสเนสปกติได้เลยไม่จำเป็นต้องมีอินโนเวชั่นเช่นตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าในต่างประเทศเนี่ยก็เขาก็ทำเรื่องของบริการจัดเป็นฟิตเนสก็ไม่เห็นมีอะไรอินโนเวชั่นก็ทำธุรกิจเหมือนข้าวโพดเลยแต่อินโนเวชั่นมันคือการในโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นเองก็เพื่ออินโนเวชั่นไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักเพราะงั้นถ้าเกิดเราไล่ไป
ชั้นหนึ่งนะว่าคำว่าinnovation ธรรมดากับ social innovation ค่ะ social innovation ใช่คือมันเป็นก็คือว่าไอ้นี่แหละก็คือว่าถ้าเกิดคุณมาทำธุรกิจแล้วรีเทิร์นกับสู่สังคมนี่คือ social innovation แต่ว่าไม่ใช่เป็น innovation ทางธุรกิจไม่ใช่ business ไม่มีอะไรที่แตกต่างจริงๆผมคิดว่ามองผลที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็น่าจะได้นะครับเช่นsocial enterprise เนี่ยส่วนใหญ่เขาคำนึงถึงเรื่องการใช้คนในพื้นที่ใช่ไหมมันก็รีเทิร์นทันทีการทำให้เกิดการจ้างงานทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในนี้ผมว่าไม่ต้องไปมองเยอะแยะก็คือดูในแง่ของ community improvement ผมคิดว่าดูได้ทันทีเลยผมมองว่าคนที่วัดคือแหล่งทุนละครับคืออย่างที่ว่าเนี่ยเราเคยรีวิวเรื่องของการดู SRI โอ้เยอะมากแต่ละกองทุนก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันตามแหล่งทุนที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นนี่มันคงต้องมีวิธีวัดที่หลากหลายสิ่งนี้คือสคสไอ้สคสเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ไปแกนติ้งเองไม่ใช่เป็นตรงนี้แหละสคสหน้าที่หลักมาที่หนึ่งคือการทำให้เกิดนโยบายที่จะซัพพอร์ตอันที่สองคือเวิร์กกับพวกแหล่งทุนที่มีอยู่เขาก็คุยกันในระยะแรกว่าคงต้องไปคุยกับพวกกองทุนที่มีอยู่แล้วในการจัดที่มีแหล่งทุนต่างแล้วก็รวมทั้งการทำให้เกิดการจัดการความรู้เรื่อง business model การถือคือผมกลับมองนี้นะครับว่าเรื่องสีมันนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ประเทศไทยตอนนี้มีแหล่งทุนเยอะมากเยอะจนแบบปลอมได้คุณจะคุณเมื่อไหร่ก็ตามมันหาได้ไม่ยากผมมองตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิเป็นตัวกองทุนระดับหมู่บ้านเองเต็มไปหมดเลยเงินที่รัฐบาลซัพพอร์ตลงไปเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้มหาศาลเลยแต่ปัญหาคือ business model มากกว่าคุณถ้าคุณไม่มี business model ที่ดีเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้ผมรู้สึกแหล่งทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นตัวอย่างนะฮะเช่นตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณมาจะทำอะไรคุณจะมาทำ social enterprise กับเรื่องสุขภาพสอสอก็เป็น funding ได้เดิมเนี่ยเราเคยให้ funding แบบเป็นโปรเจกต์แต่ถ้ามี social enterprise ดีเลยเป็นเงินยืมเงินกู้คุณรีเทิร์นกลับมาเราตั้งกองทุนที่รับก็ทันได้ทีเลยตัวอย่างกองทุนสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแค่จัดกองทุนเหล่านี้ให้เซิร์ฟกับแคตตาล็อกของโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้มันอยู่ได้คือผมกับมองนี้เลยใช่เรื่องที่บอกว่าของเราไมโครไฟแนนซ์เราเป็นยังไงเราเคยทำการเช็คข้อมูลดูมันเงินที่อยู่ในไมโครไฟแนนซ์เราเยอะมากเลยนะใช่แต่ปัญหาของเราคือว่าเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อไมโครไฟแนนซ์ให้เหมือนในยุโรปได้หรืออย่างที่การมีแบงค์ทำได้เพราะว่าเรามีอุปสรรคในเชิงของตัวระบบการคลาสสิฟายแล้วก็การจัดกลุ่มเช่นตัวอย่างนะฮะผมยกตัวอย่างตัวเนี้ยตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครับไอ้สหกรณ์ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเดียวนะสหกรณ์อีกหลายรูปแบบเนี่ยมันไปถูกเรกูเลทด้วยกฎหมายของกระทรวงเกษตรทำให้เขาไม่สามารถที่จะหมุนเงินข้ามประเภทของสหกรณ์ได้คือถ้าเป็นใจผมนะตรงนี้ชื่อเรื่อง business model คือเรื่อง business model ผมว่าปัญหาหลักของเราตอนนี้คือไม่มี business model ครับคือว่าอาจจะขาด capacity ป่ะครับมันอยู่ตรงไหน capacity คือเรื่องศักยภาพที่ไม่แปลกนี่แหละคือหัวใจที่จะเรียกว่าสำคัญที่สุดครับนี่หัวใจที่ต้องมีเลยถ้าไม่มีเนี่ยมีใจยังไงก็ไม่รอดใช่ไหมแล้วมีปัจจัยอื่นก็เรื่องนี้สำคัญต้องมี capacityก็เรื่องของความอะไรเนี่ยที่จะต้องมีการ define ความชัดเจนของ business model ชัดเจนก่อนเพราะตรงนี้ต้องเพื่อให้ชัดครับเรื่องสำคัญอันนี้ความชัดนี่มันจะช่วยอะไรได้บ้างคือเช่นช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงานใช่มันก็จะทำให้ธุรกิจนี้แตกต่างจากธุรกิจอื่นคือเริ่มต้นเนี่ยคุณเข้ามาถึงเนี่ยคุณจะมาบอกคุณดียังไงไม่มีใครเชื่อหรอกคุณต้องมีศักยภาพในการทำธุรกิจคุณเดินได้ก่อนแล้วก็อันที่สองคือถ้าคุณเดินได้ปุ๊บเนี่ยธุรกิจคุณเนี่ยมีความเป้าหมายที่ชัดเจนจะเริ่มโดดเด่นออกมาจากธุรกิจอื่นงั้นคุณก็คุณขายออร์แกนิกคนก็ขายกันเยอะแยะแต่ว่าถ้าคุณเป็นออร์แกนิกที่เป็น SE ที่มี value สูงๆเนี่ยพวกคุณความชัดของเป้าถ้าเป้าหมายชัดเจนจะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมา